ท่าไหร่นะคงจะไม่พูดตรงนั้นเร็วพูดธรรมะแต่บัดนี้ไปใจดวงนี้เคยถูกความมืดดำภาษาทางธรรมะท่านให้ชื่อว่ากิเลสปิดบังครอบงำบีบคั้นมาเป็นเวลานานแสนนานโลกใดก็ตามผู้ใดก็ตามไม่สามารถที่จะอย่างทราบสิ่งปิดบังกดขี่บังคับจิตใจนี้ได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เท่านั้นในขั้นเริ่มแรกที่จะนำความจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเองออกประกาศแก่มวลสัตว์อันดับต่อมาก็คือพระสาวกของท่านโลกจึงถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังและนำเอาใจดวงนั้นออกเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของตนอย่างออกหน้าออกตาทั่วโลกดินแดนคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกล้วนแล้วแต่ถูกธรรมชาติอันนี้กดขี่บังคับและใช้การใช้งานไปตามความต้องการของมันโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกเลยถ้าเราจะเทียบก็เหมือนเรากับสัตว์เลี้ยงต่างๆนั่นแหละจะนำไปไหนใช้การใช้งานอะไรสัตว์ก็จำต้องทำตามเพราะเมื่อไม่ทำตามก็ถูกเคี่ยนถูกตีถูกทรมานดีไม่ดีบางรายถึงกับต้องฆ่าหาว่าสัตว์นั้นพยศสัตว์นั้นดื้อดึงเพราะเหตุนั้นสัตว์จำเป็นจึงต้องทำตามการบัญชาหรือความต้องการของมนุษย์เช่นสัตว์วัวควายนำไปไถไร่ไถนาใส่ล้อใส่เกวียนม้าใช้ขับขี่สัตว์ชนิดใดที่ควรจะใช้งานได้ในประเภทใดก็นำไปใช้งานนั้นพวกช้างก็ใช้ลากเข็นซึ่งภาระหนักต่างๆแต่ละประเภทของสัตว์ที่ควรจะใช้งานอย่างใดได้มนุษย์ใช้มันทั้งนั้นที่ใช้ไม่ได้ก็เอาเนื้อหนังของมันมาเป็นอาหารแม้สัตว์ที่ใช้ได้เหล่านั้นก็ยังไม่พ้นความเป็นอาหารของมนุษย์ถ้าจะเทียบถึงเรื่องมนุษย์เอาเปรียบสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ไม่มีใครเกินได้เลยนี่เราเทียบกิเลสกับจิตใจของสัตว์โลกเป็นเช่นนั้นเหมือนกันใจเป็นเหมือนกับสัตว์กิเลสเป็นเหมือนกับเจ้าของคอยใช้การใช้งานอะไรตามความต้องการไม่มีรายใดจะฝืนมันได้เพราะไม่ทราบเช่นเดียวกับสัตว์ไม่ทราบอุบายสติปัญญาและความต้องการหรือความฉลาดแหลมคมของมนุษย์จำต้องยอมจำนนไปโดยลำดับจิตใจก็เป็นเช่นนั้นจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันระหว่าง
กิเลสกับจิตนั้นไม่ทราบว่าอันใดเป็นกิเลสอะไรเป็นสิ่งที่ให้มืดมนอนธการแล้วในขณะเดียวกันยิ่งไม่ทราบว่าอันใดเป็นสิ่งที่จะทำให้สว่างกระจ่างแจ้งพอมองเห็นสิ่งมืดมนอนธการทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ได้เนี่ยเนี่ยความละเอียดของธรรมชาติที่ทำให้จิตเป็นวัฏจักรหมุนวกเวียนไปมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่หยุดไม่หย่อนกี่ภพกี่ชาติเกิดมาเป็นกำเนิดอันใดบ้างไม่มีทราบได้เลยเช่นเดียวกับสัตว์อิรฉานนั่นแหละเมื่อสิ่งนี้ปิดบังหุ้มหัวแล้วสติปัญญาที่ควรจะออกควรจะรู้จะเห็นในความจริงทั้งหลายก็ไม่มีนอกจากรู้ไปตามแนวแถวของกิเลสที่บ่งการเท่านั้นเพราะฉะนั้นความรู้ของโลกกับความรู้ของธรรมคือความรู้ของจิตที่เป็นไปตามกระแสของกิเลสกับความรู้ของจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจกระแสแห่งธรรมจึงต่างกันมากโดยลำดับลำดาจนต่างกันอย่างคนละโลกเลยเพราะความรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่อำนวยให้กิเลสโดยถ่ายเดียวแต่ความรู้ทางด้านธรรมะนี้อำนวยให้เราปรากฏเป็นความสุขความสบายขึ้นมาเคยมืดจิตใจเคยมืดก็ค่อยสว่างขึ้นมาโดยลำดับเพราะกระแสของธรรมธรรมเป็นเหมือนกับไฟฟ้ากิเลสเป็นเหมือนกับความมืดดับไฟฟ้าเปิดขึ้นที่ไหนสถานที่นั้นก็สว่างตามกำลังของไฟถ้าไฟมีกำลังกล้าก็สว่างจ้าไปหมดรอบด้านรอบตัวจิตใจที่มีความสว่างด้วยอาจด้วยธรรมตามกำลังที่ตนปฏิบัติได้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอันใดปิดบังหุ้มห่อจิตใจไม่ให้รู้ให้เห็นความจริงมากน้อยจนถึงความจริงเต็มส่วนได้ยิ่งกว่ากิเลสประเภทต่างๆที่ปิดไว้อย่างมิดตัวท่านผู้ทรงค้นพบจึงเป็นท่านผู้อัศจรรย์มากอัศจรรย์ตามหลักความจริงไม่ใช่อัศจรรย์ตามความโดยความเสียดสันปั้นหยอกคำว่าอัศจรรย์ตามความจริงนี้นั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้รู้ตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านรู้มาแล้วอย่างใดโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงทะลุเต็มสัดเต็มส่วนไม่มีสิ่งใดสงสัยแล้วระหว่างโลกกับธรรมระหว่างจิตกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายเป็นคนละวรรคละตอนเห็นได้อย่างชัดเจนผู้นี้แลเป็นผู้ที่จะเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับความเห็นความอัศจรรย์ภายในตัวเองและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ทราบได้ชัดในสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจมานานเท่าไหร่ไม่ต้องไปนับว่ากับนั้นกันนี้ยืดเยื้อเสียเวลาไปเปล่าๆดูตัวจิตที่มีความเกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งใดมากน้อยเพียงไรมาแต่การใดก็ตามดูภายในจิตและชำระสาสามจุดนี้ให้มีความสว่างสวัยขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งขาดจากกันระหว่างสิ่งที่เคยเกี่ยวพันกับจิตไม่มีชิ้นต่อกันเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ต้องถามผู้หนึ่งผู้ใด
เพราะไม่มีอะไรจะถามความจริงเต็มหัวใจอยู่แล้วถามอะไรนี่เป็นเครื่องประกาศภายในตัวเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีจึงไม่ต้องหาหลักฐานพยานที่ไหนมาเป็นเครื่องยืนยันนอกจากความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจเท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันเต็มสัดเต็มส่วนแล้วท่านผู้นี้แหละท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้เห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าตามหลักธรรมชาติแห่งความอัศจรรย์นั้นจริงๆโดยไม่มีการคาดคะเนไม่มีการเสกสรรตั้นยอใดๆเพราะเป็นสภาพแห่งความจริงด้วยกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับตนที่รู้เช่นนั้นนี่แหละที่ว่าศาสนาปรากฏขึ้นในโลกคือปรากฏขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าอันศาสนาธรรมที่ประกาศสอนโลกนี้เป็นกิริยาแห่งธรรมไม่ใช่ธรรมอันแท้จริงเช่นเดียวกับรอยแห่งโคเราตามรอยโคไปนั้นกับโคนั้นต่างกันการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้นั่นคือการตามร่องรอยแห่งธรรมความแห่งธรรมคือของจริงเช่นเดียวกับเจ้าของโคตามร่องรอยแห่งโคไปไม่ลดละจนถึงตัวโคได้เมื่อถึงตัวโคแล้วดับเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยโคกับโคก็เป็นอันเดียวกันอาการแห่งธรรมที่ให้ชื่อว่าศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกซึ่งเปรียบเหมือนรอยโคก็เป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยสวขาตธรรมไม่ลดละย่อมจะเข้าถึงความจริงที่เรียกว่าตัวโคได้แก่ผู้รู้คือจิตนี้อันเป็นสถานที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายนับแต่ธรรมขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้เลยนั่นแลคือธรรมแท้อยู่ที่จิตเพราะจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับรับธรรมทั้งหลายทั้งรับทราบรับสัมผัสทั้งเป็นสถานที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหมดอยู่ในจิตนั่นแหละอาการแห่งการสอนเหล่านั้นหรืออาการแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเปรียบเหมือนกับร่องรอยแห่งธรรมเท่านั้นไม่ใช่ธรรมมันแท้จริงแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องดำเนินตามนั้นไอ้ดำเนินอย่างอื่นไม่ได้ไม่ถูกจะไม่เข้าถึงตัวจริงได้เลยต้องดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นองค์ศาสดาแทนพระองค์ท่านไม่ลดละและธรรมที่กล่าวนี้ไม่ได้มีการสถานที่ว่าใกล้ว่าไกลเวลานั้นเวลานี้นั่นเป็นสมมุติอันหนึ่งต่างหากส่วนธรรมที่กล่าวนี้ไม่นอกเหนือไปจากจิตนี่เลยจิตนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่เพราะเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกจึงสามารถรับธรรมได้ทุกการทุกสถานที่ไม่มีการเวลาเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติจึงต้องสนใจในจิตเป็นสำคัญยิ่งกว่าอื่นดับOh.
เปิดธรรมที่กล่าวนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติต่างหากไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมีอำนาจมาให้ค่าจ้างรางวัลหรือกีดขวางทางเดินอันชอบธรรมของเราแต่ขึ้นอยู่กับเราผู้ปฏิบัติขอให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยไว้ด้วยดีเถิดธรรมที่กล่าวนี้จะเป็นธรรมสดสดร้อนๆปรากฏขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินั้นคือการตามร่องรอยแห่งความจริงเข้าไปอยู่โดยสม่ำเสมอเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานเช่นเดียวกับพวกเราที่ฝึกหัดอบรมทำจิตให้สงบด้วยสมถะธรรมต้องใช้คำบริกรรมกำกับจะเป็นธรรมบทใดก็ตามหรืออนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ตามด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปโดยลำดับไม่คาดมักคาดผลคาดสวรรค์นิพพานคาดภาพคาดนิมิตต่างๆว่าจะรู้อย่างนั้นจะเห็นอย่างนี้ให้นอกเหนือไปจากงานที่ตนกำลังบริกรรมหรือกำลังกำหนดนั้นนั้นชื่อว่าเป็นการถูกต้องในการประกอบงานจิตใจจะสงบเมื่อถูกบังคับเหตุที่ต้องบังคับก็เพราะกิเลสเป็นผู้บังคับผลักดันหรือฉุดลากออกไปสู่อารมณ์ต่างๆอยู่ไม่มีเวลาอิริยาบถด้วยเหตุนี้ผู้ต้องการความสงบอันเป็นฝ่ายธรรมจึงต้องได้หักห้ามจิตใจฝึกฝนทรมานจิตใจหนักบ้างเบาบ้างหรือหนักเต็มที่ตามแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นภายในจิตของตนแล้วจิตเมื่ออาศัยอำนาจแห่งความเพียรด้วยวิธีการต่างๆหนักบ้างเบาบ้างแล้วก็จะสงบตัวเข้ามาขณะที่จิตสงบนั้นเป็นขณะที่กิเลสสงบตัวเพราะอำนาจแห่งสมถะธรรมเข้าระงับดับกันใจจะมีความเยือกเย็นไม่มีสิ่งใดรบกวนคำว่าสิ่งรบกวนนี้หมายถึงความปรุงของจิตที่ถูกผลักกันออกมาเพราะอำนาจกิเลสอยากให้คิดอยากให้ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นแหละขณะนั้นความอยากประเภทนี้สงบตัวลงจิตจึงไม่คิดไม่ปรุงเรื่องหนึ่งเรื่องใดพอที่จะให้เพลิดเพลินเศร้าโศกไปตามทรงความสงบไว้ผลแห่งความสงบนั้นคือความสุขเย็นใจเบาใจและปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นภายในใจตามขั้นแห่งจิตแห่งธรรมของตนนี่เรียกว่าเดินตามร่องรอยอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบพอประมาณย่อมไม่หิวโหยกระวนกระวายกับการคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนแต่ก่อนแล้วนำจิตดวงที่มีความสงบพอสมควรนั้นพินิจพิจารณาโดยทางปัญญาคำว่าปัญญาคือการสอดส่องไกรกรองในสภาวะธรรมทั้งหลายจะเป็นรูปนอกก็ตามรูปในก็ตามเสียงดีเสียงชั่วก็ตามกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายของเราพินิจพิจารณาลงหาความจริงไม่ใช่พิจารณาเพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่พิจารณาเพื่อความเศร้าโศกเสียใจเหมือนโลกทั้งหลายเขาคิดเขาปรุงเขาเศร้าโศกเสียใจเพราะความคิดของเขาแต่ความคิดทางด้านปัญญานี้เพื่อระงับดับสิ่งเหล่านั้นด้วยค
ความรู้จริงเห็นจริงตามจัดตามส่วนตามกำลังแห่งสติปัญญาของตนโดยลำดับเช่นพิจารณารูปไม่ว่ารูปเราไม่ว่ารูปเขารูปหญิงรูปชายมันเป็นรูปด้วยกันที่สมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายนั้นเป็นอาการอันหนึ่งที่กิเลสมันแต่งตั้งขึ้นมาไม่มีทั้งหญิงทั้งชายออกจากคำว่ามีทั้งหญิงทั้งชายแล้วมันก็แตกแขนงขึ้นออกไปไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ปรากฏเป็นต้นขึ้นมาแล้วย่อมเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบเป็นลำดับลำบากแผ่กระจายไปไม่มีสิ้นสุดนี่พอตั้งกองผสมแห่งธาตุขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งอวิชชาพาให้เป็นไปแล้วก็ปรากฏชื่อขึ้นมาตามหลักแห่งกิเลสสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายนอกจากว่าเป็นหญิงเป็นชายแล้วยังว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจและน่าเกลียดน่าชังความเกลียดความชังนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมน่ารักใคร่ชอบใจก็เป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นโครงการของกิเลสทั้งมวลในตัวของบุคคลนี่แหละเรียกว่ากิ่งก้านของมันและยังแตกแขนงออกไปอีกไม่มีสิ้นสุดนี่เป็นเรื่องของกิเลสที่มีฝังอยู่ในจิตใจของแต่ละคนและสัตว์ไม่สงสัยทีนี้คำว่าปัญญาคลี่คลายดูสกลอากาศที่กิเลสมันไปปักเสียบลงไว้อย่างลึกฝังขั้วหัวใจเราจนทะลุหัวใจว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามแล้วแยกออกโดยความจริงอันเป็นฝ่ายธรรมว่ามันสวยงามที่ตรงไหนดูไปตั้งแต่ผมนี่แหละเลื่อยลงไปผมเส้นหนึ่งมันก็สกปรกเท่ากันกับเส้นหนึ่งของมันและเต็มอยู่บนศีรษะของเรามันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลในผมเส้นนั้นๆตกลงในอาหารการบริโภคสะอิดสะเอียนไม่อยากรับทานกันทั้งที่ว่ามันสวยมันงามมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกแง่ทุกมุมอันเรื่องของกิเลสเป็นอะไรนี่เราพิจารณาแก้ความผูกมัดของกิเลสความปักปันเขตแดนอย่างจมมิดของกิเลสถอนกันขึ้นมาด้วยปัญญามันสวยงามที่ตรงไหนมีแต่ผมเท่านั้นรักได้ที่ไหนมัดผมที่เขาตัดทิ้งไว้แล้วไม่มีเจ้าของเอามาดูสิเอามาชมสิชอบไหมใครจะชอบที่ไหนเพียงเส้นผมขนก็เหมือนกันอีกเอาหนังนี่แยกเข้าไปนี่แหละนักปฏิบัตินักจะลื้อถอนสิ่งจำปลอมที่มันฝังลึกอยู่ในขั้วหัวใจออกมาให้เห็นความจริงด้วยปัญญาธรรมสติธรรมให้แยกอย่างนี้ดูหนังทั้งหนังหนังเขาหนังเรามันเป็นหนังด้วยกันหนังหญิงหนังชายมันเป็นหนังด้วยกันดูข้างนอกเป็นยังไงชะล้างกันอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เครื่องนุ่งห่มใช้สอยถ้าเข้ามาคละเคล้ากันกับร่างกายที่ว่าสวยว่างามนี่แล้วมันกลายเป็นของสกปรกโสโครกไปหมดไม่ว่าเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ที่อาศัยต้องเช็ดต้องปัดต้องกวาดต้องชะต้องล้างเพราะร่างกายนี้มันเป็นตัวปฏิกูลอยู่หมดทั้งตัวแล้วเป็นแต่เพียงกิเลสมันบังคับหัวใจของคนโง่เพราะอำนาจของมันให้เป็นไปตามให้เชื่อถือมันเรียกว่าเป็นของสวยของงามไปเท่านั้นความจริงมันปลอมทั้ง 100% มันงามที่ไหนดูหนังดูข้างนอกก็เป็นอย่างนี้ต้องได้ชะได้ล้างอยู่ทุกวันทุกเวลาเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยต้องซักต้องฟอกต้องล้างต้องเช็ดต้องถูไม่อย่างนั้นดูไม่ได้เอาคลิกเข้าไปข้างในมัน
หรือเอาข้างในออกมาข้างนอกดูสิเป็นยังไงหนังเขาหนังเราถ้าเราออกมาให้เห็นชัดเจนด้วยความจริงไม่ใช่ปลอมเต็มเยิ้มไปด้วยปุพโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองและนานไปกว่านั้นมันก็เน่าเฟะไปหมดไม่ว่าหนังว่าเนื้อว่าเอ็นว่ากระดูกเต็มไปด้วยของปฏิกูลหมดทั้งตัวของมนุษย์เหล่านี้หาความสะอาดสะอ้านหาความสวยงามที่ไหนมีทำไมจึงหลงกันอนักเอาหนาว่าของสวยของงามทั้งที่มันเป็นป่าช้าผีดิบหมดทั้งตัวนี่เลยแม้ชิ้นเดียวที่จะยกออกมาว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจไม่มีเลยทำไมจึงได้จมกับความกล่อมของกิเลสถึงขนาดนี้มนุษย์เราทั้งคนเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่จะเปิดเผยที่จะสอดส่องมองหาความจริงในสกุลกายนี้มีอยู่คือปัญญาพิจารณาสอดแทรกลงไปตามความจริงทั้งหลายที่กล่าวมานี้ทบทวนวกไปเย็นมาคลี่คลายดูทั้งภายในภายนอกจนตลอดทั่วถึงหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจไปโดยลำดับและเข้าใจอย่างรู้แจ้งแทงทะลุภายในร่างกายอันนี้แล้วความรักมันถอนตัวทันทีความว่าสวยว่างามถอนตัวทันทีเพราะนั้นเป็นของปลอมจะยังเหลือแต่ความจริงความจริงขั้นอสุภะก็เป็นความจริงขั้นมันไม่สวยไม่งามมันลบล้างคำว่าสวยงามนั้นได้จากนั้นก็เป็นอนิจจังแปรสภาพธรรมดากิเลสมันไม่ได้ว่านะว่าโลกนี้เป็นอนิจจังมันบังคับให้เป็นนิจจังให้เป็นสุขขังให้เป็นอัตตาไปหมดทั้งโลกกระถางนี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันปลอมเต็มตัวของมันเช่นนี้เรื่องธรรมแยกไปตามความจริงแล้วในร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังทั้งหมดทั้งร่างเลยมันแปรอยู่ตลอดเวลายิ่งคนตายแล้วยิ่งเห็นได้ชัดเอาไว้สิประมาณสัก24ชั่วโมงเท่านั้นจะส่งกลิ่นคลุ้งไปหมดก้าวเข้ามาในบ้านในวงศพนั้นจะไม่ได้เลยเหมือนกับคนคนนี้แต่ก่อนเราว่าเป็นเทวดาแล้วกลายเป็นป่าช้าผีดิบให้เห็นอย่างชัดเจนถ้าพิจารณาทางตามหลักความจริงแล้วทำไมจะไม่ย้อนถึงตัวของเราได้ผู้ที่ไม่ตายไปเห็นศพที่ตายแล้วนี่เรียกว่าปัญญาจากนั้นกับพิจารณาคลี่คลายออกไปกำหนดมันเน่าทั้งที่ไม่ตายนี่มันจะตายแน่ๆคลายคือปัญญากางไว้ข้างหน้าดักมันให้หมดเอาสมมติขึ้นว่าตายมันยังไม่ตายมันก็จะต้องตายแท้ๆปัญญาอย่างทราบไว้หมดกำหนดตัวของเราตายหรือกำหนดตัวของเขาตายต่ออยู่ต่อหน้าของเรานั่นแหละแล้วมันเป็นยังไงเน่าพองขึ้นมาจากเน่าพองแล้วก็ระเบิดตัวออกมาแล้วดูอาการไหนดูได้ไหมดูไม่ได้หมดทั้งร่างเลยหน้าสะอิดสะเอียนนอกจากนั้นยังหน้ากลัวสะอิดนั่นนี่คือความจริงขั้นจากนั้นก็กระจายลงไปส่วนที่เป็นน้ำก็กลายเป็นน้ำตามธรรมชาติของมันส่วนที่เป็นดินก็กลายสภาพลงไปเป็นดินตามสภาพของมันเป็นลมเป็นไฟก็ไปตามสภาพของตนเองนี่ก็เป็นความจริงขั้นหนึ่งของปัญญาที่พิจารณาให้ถึงความจริงตามขั้นดังที่กล่าวมานี้หลายครั้งหลายหนถือว่าเป็นงานของตนในภาคปฏิบัติไม่ต้องไปคิดให้กิเลสมาหลอกว่าได้พิจารณาแล้วหลายครั้งหลายหนนี่เป็นความหลอกของกิเลสหลายครั้งหรือไม่หลายครั้งก็ตามเมื่อยังไม่เข้าใจแล้วพิจารณาจนเข้าใจเช่นเดียวกับเรารับทานจะนั่งรับทานนานไม่นานไม่สำคัญสำคัญที่ความอิ่มเมื่ออิ่มเมื่อไรก็หยุดได้ถ้ายังไม่อิ่มหยุดไม่ได้เพราะธาตุยังไม่พอกับความต้องการนี่ความจริงยังไม่พอกับความต้องการของเราต้องพิจารณาให้จนกระทั่งถึงความจริงเมื่อถึงความจริงในขั้นใดแล้วย่อมพอตัวเช่นการพิจารณาร่างกายดังที่กล่าวมานี้
เมื่อถึงความจริงเต็มส่วนของรูปขันธ์ได้แก่ร่างกายนี้แล้วจิตย่อมถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายพร้อมกันกับความรู้แจ้งแทงทะลุของมันทั้งเป็นฝ่ายอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งเป็นฝ่ายอสุภะอสุภังเรียบไปหมดนี่เรียกว่าปัญญาขั้นหนึ่งที่พิจารณาตามความจริงที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือทุกขเวทนาที่มีอยู่ในร่างกายอันเป็นสิ่งที่เด่นชัดในขันนี้ในขันห้านี้เวทนาเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เกิดทุกข์ขึ้นในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือขณะนั่งภาวนาน่ะนี่ก็เป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งแต่ปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นที่เฉียบขาดเป็นขั้นที่เด็ดเดี่ยวอาถานมากเสียจึงจะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้แก่ทุกขเวทนาทุกขเวทนากล้าสาหัสมากเท่าไหร่สติปัญญายิ่งจะหมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปกับทุกข์แยกทุกข์ออกจากกายแยกกายออกจากทุกข์แยกทุกข์กับกายออกจากจิตหรือดูจิตแล้วดูทุกขเวทนาแล้วดูกายให้เห็นเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยปัญญานั้นไม่ยอมถอยคำว่าอยากให้ทุกข์หายนี้อย่าไปอยากความอยากนี้นั่นแหละนั่นท่านเรียกว่าสมุทัยอยากให้ทุกข์หายเท่าไหร่ทุกข์ยิ่งเพิ่มขึ้นอยากทราบความจริงนั่นแหละเป็นความอยากที่ชอบทำเรียกว่าเป็นมรรคคือทางที่จะให้เรารู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่เราต้องการให้อยากลงตรงนั้นในขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นมากๆเราอย่าไปหมายป่าช้าอย่าไปหมายเรื่องความล้มความตายอย่าไปหมายเรื่องความอยากหายจากความทุกข์ทั้งหลายแต่ให้มุ่งมั่นต่อความจริงด้วยปัญญามีปัญญานี้เท่านั้นจะเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกสิ่งจอมปลอมที่คาดนุ่นหมายนี้ป่าช้าป่าลกชัดที่ไหนว่าเป็นที่เป็นที่ตายตลอดถึงความทุกข์ทรมานต่างๆปัญญานี้จะฟาดฟันหั่นแหลกให้เห็นจริงไปหมดแล้วลงมายุติกันที่จิตอันเป็นความจริงทุกขเวทนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วนั่นแหละคือความถูกต้องของธรรมทุกจะหายไม่หายไม่สำคัญขอให้รู้ความจริงนี่เป็นหลักการปฏิบัติและเป็นจุดที่เรามุ่งหมายเป็นสิ่งที่เราต้องการโดยแท้นี่ก็เป็นปัญญาอีกขั้นส่วนสัญญาสังขารนี้ค่ะขึ้นอยู่กับจิตขั้นละเอียดมากแม้จะอธิบายให้ฟังก็จะเข้าใจได้ยากเมื่อยังไม่ถึงขั้นจะควรเข้าใจกันแล้วคือสัญญาความหมายมันหมายออกไปจากจิตนี่แหละผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบเรื่องสัญญาของตัวเองได้อย่างชัดเจนและปลดเปลื้องกันได้หายความหลอกลวงตัวเองคำว่าสัญญาคือตัวหลอกมันซึมออกไปเหมือนกระดาษซึมออกไปเป็นภาพเมื่อซึมออกไปเราก็ไม่รู้เมื่อปรากฏเป็นภาพขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้เราก็เข้าใจว่าเป็นมาจากที่อื่นที่ใดก็ไปหลงเพลินอยู่กับภาพต่างๆเรื่องราวต่างๆจิตใจจึงอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเงาของตัวเองได้แก่สัญญานั่นแหละเมื่อจิตถึงขั้นนี้แล้วมันทราบทันทีทันทีพอกระดิกออกหรือซึมออกนิดเท่านั้นมันจะเป็นการเตือนสติปัญญาที่พร้อมตัวอยู่แล้วให้รู้ชัดตามเป็นจริงทันทีและดับลงทันทีทันทีผลสุดท้ายก็รู้ได้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลอกลวงออกมาจากขันธ์นี้เท่านั้นไปหลอกตัวเองให้หลงเพราะเป็นผู้มุ่งต่อความอยากรู้ในทางจอมปลอมอยู่แล้วมันก็ยิ่งหลงได้เร็วแต่เมื่อมุ่งเพื่อความรู้จริงเห็นจริงแล้วมันก็ทราบสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนและรวดเร็วเหมือนกันว่ามันหลอกเรานะนี่พูดถึงขั้นปัญญาในการพิจารณารูปจะพิจารณารูปไหนก็ตาม
ยกตัวอย่างเช่นท่านให้ไปเยี่ยมป่าช้าก่อนเราแม้จะมีอยู่ในตัวของเราที่เรียกว่าป่าช้าสัตว์ประเภทมีอยู่นี้หมดในร่างกายของเรานี่เราไม่สามารถจะทราบจึงให้ไปดูอย่างเด่นชัดของคนตายแล้วในป่าช้านั้นแล้วย้อนเข้ามาเทียบกับตัวของเราเองซึ่งมีความจริงเท่ากันเป็นเหมือนกันพอได้หลักได้เกณฑ์จากนั้นแล้วเราก็พิจารณาตัวของเราปล่อยการไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกก็ได้นี่พูดถึงเรื่องขั้นปัญญาให้พิจารณาสอดส่องบังคับบัญชากันด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอการฝืนนั่นแหละคือการต่อสู้กับกิเลสอดการอดการทนในการประกอบความภาคเพียรนั่นแหละคือการต่อสู้กับกิเลสการขัดการขืนกิเลสไม่ใช่การคล้อยตามกิเลสการความอ่อนแอความขี้เกียจขี้คร้านความเห็นแก่ความสะดวกสบายเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจงทราบกันไว้โดยทั่วกันอันนี้เคยฝังใจเรามานานแล้วเพราะฉะนั้นนิสัยหรือกิเลสประเภทนี้เวลาเรามาบวชมันจึงตามรังควานเราทำลายเราอยู่เสมอแล้วกล่อมเราให้หลับสนิทโดยไม่รู้สึกตัวว่านั้นคือกิเลสเลยมีทุกรูปทุกนามทุกดวงใจทำไมเราจะทราบได้ทำเท่านั้นเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องวิพากษ์วิจารณ์เป็นเครื่องพินิจพิจารณาที่จะให้ทราบสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องจอมปลอมขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมนั่นน่ะนับวันที่จะเหนือกิเลสขึ้นไปทุกวันเมื่อได้รับการอบรมการศึกษาการบำรุงการรักษาอยู่เสมอจิตก็จะมีความเจริญขึ้นด้วยความสงบสุขปัญญาก็จะมีความเจริญขึ้นด้วยความเฉลียวฉลาดรอบตัวและรวดเร็วไปโดยลำดับสติกับปัญญาก็นับวันจะเกรียงไกรไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปโดยลำดับนี่แหละธรรมชาตินี่แหละจะสามารถรู้สิ่งเหล่าที่กล่าวมาเหล่านี้ได้ไปโดยลำดับไม่ต้องสงสัยจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งเหล่านี้และหมดไปจากจิตใจและไม่มีอะไรที่จะมาแสดงอาการอย่างนั้นให้เราเห็นอีกนี่ทำไมจะไม่รู้มาเป็นเช่นนั้นแล้วอาการเหล่านี้มันเป็นกิเลสมันเป็นเครื่องหลอกลวงเป็นเครื่องก่อกวนอย่างลึกลับอย่างละอาอย่างละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าสติปัญญาของเราจะรู้ละทันมันได้ในขั้นเริ่มแรกต่อเมื่อเราได้อบรมสติปัญญาของเราเมื่อความภาคเพียรอยู่โดยไม่ลดละแล้วอย่างไรก็ไปไม่ผลสติธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมวิริยะธรรมนี่เป็นสำคัญมากที่จะตามชะตามล้างตามจองล้างจองผลาญกันกับสิ่งเหล่านี้ให้มันแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจได้นี่แหละที่ว่าธรรมนับวันเหนือกิเลสขึ้นไปโดยลำดับเมื่อได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอเหนือจนกระทั่งถึงปราบให้ราบเรียบไปจากใจได้เราอย่าไปคิดครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ว่ามีการต่างกันอย่างไรไม่มีสิ่งใดต่างกันโดยหลักความจริงครั้งนั้นกิเลสก็มีอยู่ในหัวใจสัตว์เหมือนกันมีกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดในหัวใจของสัตว์โลกเช่นเดียวกันอุบายวิธีการจากพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนก็เรียกว่าสวขาตธรรมตรัสไม่ชอบในการแก้ในการถอดถอนในการปราบปรามกิเลสเช่นเดียวกันกับสมัยปัจจุบันนี้กิเลสจากโน้นมาถึงสมัยนี้ก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันไม่มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลงไปตามการสถานที่เวลาเวลามาถึงสมัยเรานี่แล้วจึงเป็นกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่กิเลสประเภทนั้นจำต้องเปลี่ยนแปลงอัตธรรมขึ้นมาแก้ไขกันใหม่จึงจะทันกันอย่างนี้ไม่มีมันจะออกแง่ใดมุมใดก็ตามเป็นแง่ของกิเลสเป็นมุมของกิเลสที่จะต้องปราบด้วยธรรมอันเป็นความชอบธรรมจากสวคตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากสวคตธรรมนี่เลยสำคัญที่เราจะนำมาใช้เราอย่าเสียดายชีวิตอันเป็นเครื่องฝังจมอยู่กับกิเลสเอาตายให้ตายด้วยอัดด้วยธรรมเป็นสิ่งที่สง่างามมาก
ในเพศของนักบวชนี่ปัญญาให้พิจารณาอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าธรรมภายในใจเราอย่าไม่อยากพูดว่าธรรมในที่นู่นธรรมในที่นี่เพราะไม่สนิทใจเลยถ้าพูดว่าธรรมในใจหรือใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันนั้นถึงไหนถึงกันเราพูดได้เต็มปากเพราะรู้อยู่เต็มใจนี่ไม่ได้อวดนี่เราให้ปฏิบัติลงที่นี่เวลานี้จิตกำลังเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเราทราบไหมเราเป็นนักปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบผู้อื่นหาทางทราบได้ยากนอกจากผู้นั้นก็เป็นผู้สนใจในการปฏิบัติจะทราบถึงเรื่องว่าใจนี้เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราความโลภเกิดขึ้นมันสุขเมื่อไหร่มันบีบหัวใจความโกรธเกิดขึ้นก็บีบหัวใจความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรก็ตามเกิดขึ้นมันบีบหัวใจทั้งนั้นแล้วทำไมใจจะไม่เรียกร้องหาความช่วยเหลือตั้งแต่เราได้รับความทุกข์ความลำบากด้วยเหตุผลกลไกระใดยังต้องเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากผู้อื่นนี่ใจก็เช่นเดียวกันเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเราจะนำอะไรไปช่วยจิตใจหรือจะนำฟืนนำไฟเข้าไปเผาให้มันแหลกแตกกระจายไปอีกนั่นเหรอไม่สมควรจะนักปฏิบัติเราเลยจิตมันติดอะไรตามแก้ให้ได้เรายังเห็นว่าเป็นความลำบากลำบนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกอีกทั้งนั้นอย่างไรจะแก้ได้เอาแก้ลงไปพิจารณาลงไปนี่ถึงขั้นปัญญาที่ควรพิจารณานี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณาปัญญาเห็นเมื่อเวลาเราต้องการความสงบเราจะพิจารณาทำบทใดก็ดังที่เราเคยได้ปฏิบัติมาแล้วเมื่อถึงขั้นพอมีหลักมีเกณฑ์แล้วไม่ได้ถามหาใครถามจากใครแหละจะรู้เองยิ่งจิตมีฐานแห่งความสงบด้วยแล้วไม่ต้องนำคำบริกรรมมาบริกรรมเลยพอกำหนดนี้จิตสงบเข้าไปเลยเพราะความชำนาญต่างกันเช่นเดียวกับเราเริ่มเรียนหนังสือเขียนหนังสือจะเขียนแต่ละตัวนี้เราต้องระลึกถึงตัวมันซะก่อนอักษรนั้นสระนั้นหรือพยัญชนะนั้นก่อนที่จะมาผสมตัวได้ก็เสียเวลานานทีนี้กับความชำนาญในการเรียนการเขียนแล้วนั้นเป็นอย่างไรพอจะเริ่มเขียนชื่อหรือนามอะไรทั้งสระทั้งพยัญชนะมาพร้อมกันเลยทีเดียวนี่การพิจารณาด้วยความคล่องแคล่วด้วยความชำนาญก็เหมือนกันเช่นนั้นไม่ใช่จะต้องตั้งท่าตั้งทางหาคำบริกรรมต้องกำหนดอย่างนั้นกำหนดอย่างนี้เหมือนเด็กเรียนหนังสือเขียนหนังสือนั่นเลยพอกำหนดนี้มาพร้อมกันพร้อมกันนี่เวลาจะต้องการความสงบไม่ต้องคิดต้องยุ่งกับเรื่องความคิดทางด้านปัญญาใดๆทั้งสิ้นให้ทำหน้าที่เพื่อความสงบอย่างเดียวทำงานให้เป็นวรรคเป็นตอนเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่าให้ข้าวก่ายกันเป็นความลังเลสงสัยไม่ถูกทางเมื่อจะทำความสงบทำให้สงบมีหน้าที่เดียวเท่านั้นเหมือนกับว่าเราไม่เคยพิจารณาทางด้านปัญญามาเลยตั้งหน้าพักจิตให้สงบการพักจิตให้สงบนี้ถ้าพูดถึงเป็นผลแล้วก็มีแต่ผลของความสุขสบายในขณะนั้นเท่านั้นแต่ผลของการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสให้หมดเป็นชิ้นเป็นอันนั้นไม่ได้จากสมาธิต้องถอดต้องถอนด้วยอำนาจของปัญญาแต่การพักสมาธินี้เพื่อเอากำลังในการประกอบงานโดยทางสติปัญญาของเราต่อไปไม่ได้พักอยู่ไม่ได้ต้องพักท่านจึงว่าสมาธิกับปัญญาเป็นเครื่องเป็นธรรมที่แยกกันไม่ออกหาที่ค้านไม่ได้เลยเพราะเป็นความจริงอย่างนั้นคนเราเมื่อทำงานอิจฉาเมื่อยล้าต้องพักพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารเวลาจะหมดไปอาหารการบริโภคจะสิ้นเปลืองไปก็เพื่อกำลังวังชาของธาตุของการพิจารณาเพราะจิตประเภทที่มีความสงบตัวแล้วย่อมไม่หิวโหยย่อมไม่ทะเลทลายไปตามอารมณ์ต่างๆดังที่เคยเป็นมาพาพินิจพิจารณาอะไร
ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นปัญญาจริงๆนั่นสมาธิจริงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความอิ่มตัวและตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาทางด้านปัญญาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ถึงขั้นเวลาสงบให้พิจารณาให้สงบอย่างนั้นถึงเวลาถึงการที่จะควรพิจารณาปัญญาให้พิจารณาจะเป็นความสงบขั้นใดควรแก่ปัญญาขั้นนั้นขั้นนั้นอย่าไปคาดว่าต้องเลยสมาธิขั้นนั้นแล้วจึงพิจารณาปัญญาหรืออยู่มีสิ่งใดเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ควรจะได้อุบายจากสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์นั้นเราก็พิจารณาได้ทั้งที่จิตยังไม่สงบก็ตามแล้วแต่ความถนัดความเหมาะสมในขณะที่สิ่งต่างๆมาสัมผัสนั้นนี่เป็นหลักสำคัญมากในการปฏิบัติเอาให้หน้าจิตไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าจิตในโลกทั้งสามนี้กามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ท่านเรียกว่าโลกสามและโลกธาตุสามก็คือนี่แหละไม่ใช่อะไรทั้งสามนี้เป็นมีกิเลสเป็นผู้ควบคุมทั้งนั้นไม่มีโลกใดจะเหนือกิเลสนี้ไปได้เลยกิเลสจึงเป็นตัวมีอำนาจมากที่สุดในสังสารวัฏแห่งความท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายของสามนี้เป็นความบ่งการของกิเลสทั้งหมดพาให้เกิดพาให้ตายให้เกิดในภพนั้นภพนี้น้อยใหญ่เป็นเรื่องของกิเลสคืออวิชชาตัวพาให้เกิดวิบากได้แก่บาปบุญเป็นสิ่งที่แทรกไปตามพื้นฐานของอวิชชานั้นพื้นฐานคืออวิชชาพาให้เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แทรกพาให้เกิดชุ่มสูงต่ำๆรุ่มๆดอนไปด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมอันดีและชั่วบุญบาปต่างกันนี่มีอยู่ที่จิตเหล่านี้ไม่มีมิจฉาใดในโลกนี้ที่จะพิสูจน์ความจริงอันนี้ให้เด่นชัดขึ้นประจักษ์ใจนอกจากวิชาธรรมปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรม3อย่างนี้กลมกลืนกันแล้วความจริงอันนี้จะเด่นขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าตายเกิดตายสูญถามทำไมความจริงมีอยู่กับเจ้าของเต็มหัวใจอยู่แล้วเราจะเริ่มทราบไปโดยหนักตั้งแต่จิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิย่อมเป็นตัวของตัวในขั้นนี้ขันคือรูปกายเป็นอย่างความสงบของจิตความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่ภายในร่างอันนี้แต่ไม่ใช่ร่างอันนี้เนี่ยพอถึงขั้นปัญญาเกี่ยวตัดเกี่ยวฟันมันติดมันสัมพันธ์อยู่กับอะไรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดในธาตุในขันธ์อันนี้พิจารณาไปตั้งแต่รูปกายดังที่กล่าวนี้จนกระทั่งถึงมันทอตัวไม่มีอะไรที่จะสงสัยอีกแล้วภายในร่างกายนี้ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายออกมาได้อย่างเด่นชัดหายสงสัยการพิจารณากายในเวลานั้นหมดปัญหาไปแล้วเพราะอิ่มตัวแล้วเห็นชัดแล้วพิจารณาไปเพื่ออะไรนั่นอย่างนี้จึงเรียกว่านักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนี้หิวก็ให้รู้ว่ามันหิวมันอิ่มก็ให้รู้ว่ามันอิ่มมันยึดมั่นถือมั่นด้วยความหิวโหยก็ให้รู้ว่ามันยึดมั่นถือมั่นด้วยความหิวมันอิ่มตัวแล้วด้วยการพิจารณารู้แจ้งแทงทะลุตามหลักความจริงของมันก็ให้รู้นี่ทีนี้การพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นขันธ์ใดก็ตามไม่ใช่เราจะต้องพิจารณาไปทั้งหมดพิจารณานี้และพิจารณานั้นมันถนัดในขันธ์ใดเวทนาใดพิจารณาเธอวิ่งประสานกันไปหมดในขันธ์ทั้ง4นี้เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนแล้วขันธ์นี้ก็เป็นแต่อาการอันหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวจริงนะนี่ละภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้เวทนาความสุขความทุกข์มันมีเกิดมีดับมีตั้งอยู่เพียงเท่านั้นเรื่องของมันสัญญาก็มีความเกิดความดับถ้าเราไม่หลงมันแล้วจะมันก็จะมีพิษมีสงอะไรกับเราสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรก็ตามมันพร้อมกันทั้งนั้นด้วยความเกิดความดับไปต่างๆกันแล้วเป็นเราเป็นของเราที่ไหนวิญญาณความรับทราบจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็สักแต่ว่าเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับสัมผัสแล้วดับไปดับไปเหมือนแสงหิ้งห้อย
แล้วความจริงจากแสงง่อยที่ไหนได้ปัญญาอย่างทราบลงอย่างทราบลงนี่ก็ตัดไปหมดจริงอาการทั้ง5คือรูปก็เป็นอันว่าผ่านไปแล้วด้วยความรู้จริงเห็นจริงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นส่วนละเอียดเว้นเวทนาจิตเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายรู้ได้ชัดปล่อยได้อย่างชัดเจนสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอาการฟังแต่ว่าอาการมันเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนกันถ้ามันเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันจะเป็นอาการได้ยังไงอาการมีการเกิดขึ้นมีการดับไปมีการเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดเวลาอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวของมันเต็มตัวของมันทุกขันเห็นได้อย่างชัดเจนจิตเมื่อเห็นอย่างชัดเจนแล้วย่อมไม่หลงอาการของตัวเองย่อมไม่ตื่นเงาของตัวเองคืออาการทั้ง5นี้คือเงาของจิตนั่นแหละจริงจิตมีอวิชชาเป็นตัวหลอกให้หลงอยู่ในนั้นนะตีตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปดังที่กล่าวมานี้จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในอาการที่กล่าวมาคือรูปเวทนาสุขทุกข์เฉยๆภายในร่างกายสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งที่มาสัมผัสแล้วดับไปดับไปทั้ง5นี้เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นหลงมันอะไรนี่หมายถึงว่าปัญญามันชัดแล้วมันปล่อยของมันเองเมื่อเป็นฉะนั้นคำว่าอวิชชาซึ่งอาศัยสายทางทั้ง5นี้เป็นที่ที่ออกเที่ยวหากินก็ถูกตัดเข้ามาตัดเข้ามาอวิชชาหาทางเดินไม่ได้จะเดินทางตาเพื่อเข้าสู่รูปเพื่อไปสู่รูปเดินทางหูเพื่อเข้าไปสู่เสียงหลงรักหลงชังในรูปในเสียงเดินเข้าไปสู่กลิ่นสู่รสเครื่องสัมผัสต่างๆให้เกิดความรักความชังความเกลียดความโกรธขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาก็ถูกตัดหมดแล้วด้วยปัญญาอวิชชาหาทางเดินไม่ได้หดตัวเข้าไปเหล่านี้มีแต่เพียงอาการไม่ใช่กิเลสนะรูปไม่ใช่กิเลสเวทนาไม่ใช่กิเลสไม่ว่าสุขว่าทุกข์เฉยๆไม่ใช่กิเลสทั้งนั้นสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างไม่ใช่กิเลสเป็นทางเดินของกิเลสแต่เป็นทางเดินของกิเลสหรือเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อสติปัญญาได้กันกองหรือได้ฟาดฟันเข้าไปฟาดฟันเข้าไปสิ่งเหล่านี้จึงทราบได้ชัดว่าเป็นเพียงเครื่องมือและตัดกันออกตัดกันออกตัดสะพานกันให้ขาดว่าขาดตรงเข้าไปก็เหลือแต่อวิชชาที่ว่าปฏิญาสร้างฆาราให้เกิดนั้นก็นี้มันไปไม่ได้ที่นี่เหลือแต่อวิชชาอวิชชาตัวนี้ลึกลับสลับซับซ้อนเกินกว่าที่สติปัญญาธรรมดาจะรู้ได้เลยต้องเป็นมหาสติมหาปัญญาเท่านั้นที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกันเข้าไปได้นั่นน่ะที่นี่น่ะนี่ล่ะเราพิสูจน์เรื่องวัฏจักรนี่อธิบายให้ฟังว่าการพิสูจน์เรื่องวัฏจักรก็ถูกจะถอดถอนวัฏจักรออกจากจิตนี้ให้โดยสิ้นเชิงก็ไม่ผิดเพราะมันอยู่ด้วยกันเมื่อพิจารณาเข้าไปถึงขั้นนี้แล้วมันหมดปัญหาที่จะไปสืบต่อที่จะไปดูดดื่มกับการพิจารณารูปพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันหมดการสืบต่อคือมันอิ่มตัวหมดแล้วสิ่งที่ไม่อิ่มก็คือความดูดดื่มภายในจิตทั้งตนเองเมื่อมีปัญญาอยู่แล้วมันดูดดื่มอะไรอยู่ในที่นั่นอะไรที่มันปรากฏนั่นแหละคือสมมุติกำหนดสติปัญญาเข้าไปในกลุ่มนั้นตามหลักธรรมชาติแล้วจะเป็นความที่อัศจรรย์อยู่มากภายในจิตตรงนั้นแต่ความอัศจรรย์นั้นคือเครื่องหลอกได้จากตัวอวิชชาแท้เมื่อสติปัญญาทันมันแล้วอันนั้นก็แตกกระจายไปสลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่แหละคือการทำลายสังสารวัฏภายในจิตเมื่ออวิชชาดับลงไปแล้วทำไมจะไม่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าจิตนี้เคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติภพน้อยภพใหญ่เพราะอะไรเป็นสาเหตุทำไมจะไม่รู้ตัวที่เป็นสาเหตุนี้ได้ถูกทำลายกระจายลงไปหมดไม่มีอะไรแม้แต่ผุยผงแล้วเวลานี้จิตนี้ได้บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วจะไปเกิดที่ไหนอีกทีนั่นนี่การพิสูจน์ต้องเอาหลักพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์หลักพุทธศาสนาก็กลมกลืนกันด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคำว่าปริยัติเตสาโลมานะขาลันตาตะโจนี่ก็คือปริยัติ
นำวิธีการที่ท่านอุปัชฌาย์และท่านสอนเข้าไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติการรู้เห็นไปโดยลำดับค่อยถอดถอนตนไปด้วยความรู้ความเข้าใจของตนไปโดยลำดับนี่เรียกว่าปฏิเวทะหรือปฏิเวทค่อยรู้แจ้งเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งที่รู้แจ้งแทงทะลุหมดกิเลสตัณหาอวิชชาหมดภายในจิตใจแล้วอะไรจะไปเกิดที่นี่นะหมดมาจากภายในจิตไม่ต้องไปถามใครถามทำไมความจริงเต็มหัวใจอยู่นี่ถามใครก็อะไรสันทิฏฐิโกความรู้เองเห็นเองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบพระโอวาทไว้สำหรับพิสูจน์ตนเองซึ่งความจริงมันมีอยู่กับตัวเองด้วยกันจนเห็นแจ้งเห็นจริงในความจริงของตนแล้วจะไปถามใครนั่นแหละคำว่าวัฏจักรบรรลัยจากจิตตายแล้วไม่เกิดคืออะไรที่นี่ก็คือจิตดวงนี้ตายก็หมายถึงธาตุขันธ์สลายเท่านั้นจิตมันเคยเกิดเคยตายที่ไหนมาไม่เคยมีแต่อวิชชาพาให้มันกลิ้งเหมือนฟุตบอลเท่านั้นเองพออวิชชาหมดฤทธิ์หมดอำนาจแล้วมันไม่กลิ้งที่นี่นั่นแหละธรรมโมปฏิโปความสว่างกระจ่างแจ้งของธรรมคือใจความสว่างกระจ่างแจ้งของใจคือธรรมธรรมกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอโกธรรมโมธรรมอันเอกได้แก่ใจที่บริสุทธิ์นี้อ้าวที่นี่สงสัยตรงไหนจะไปเกิดที่ไหนไม่เกิดแล้วจะสูญไปไหนที่นี่จิตดวงนี้สูญหมายจิตที่บุคคลดวงที่ว่าบริสุทธิ์เวลานี้น่ะไม่มีอะไรเข้าเกี่ยวข้องแล้วยังรู้ตัวอยู่ว่าไม่มีอะไรเข้าเกี่ยวข้องสูญไปไหนที่นี่นี่แหละธรรมะนิพพานศูนย์เอาศูนย์ทั้งรู้ๆอยู่นี่นี่วางเลยศูนย์ในบรรดาสิ่งที่เป็นสมมุติกิเลสอาสวะประเภทต่างๆศูนย์ไปหมดผู้ที่รู้ว่ากิเลสศูนย์นั้นรู้อยู่มีอยู่นั่นแต่ไม่มีอยู่แบบโลกแบบสงสารอันเป็นเรื่องสมมุติแต่ไม่ศูนย์ไปแบบโลกแบบสงสารอันเป็นเรื่องสมมุติอีกเหมือนกันจะว่ายังไงรู้อยู่อย่างนั้นศูนย์แบบนิพพานศูนย์แบบผู้บริสุทธิ์มีอยู่แบบผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ศูนย์ไปแบบคนมีกิเลสครอบหัวใจไม่ใช่ศูนย์ไปแบบคนมีกิเลสครอบหัวใจทั้งมีอยู่ทั้งศูนย์ไปเป็นเรื่องของคนมีกิเลสครอบหัวใจท่านไม่อยู่ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วสิ้นอยู่ตรงนี้นี่ผลแห่งการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ไม่อยู่การโน้นไม่อยู่สถานที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นความเลิศความประเสริฐของจิตใจว่าไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกนี้อยู่ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนสดๆร้อนๆสวดคาถาธรรมเหมือนพระองค์ท่านประทับอยู่แสดงด้วยพระโอษฐ์นั่นเราอ่านธรรมบทใดข้อใดก็ตามเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทกับให้กับเราผู้เข้าใจในการอ่านอยู่เวลานั้นเวลานั้นนี่พากันเข้าใจนี่แหละศาสดามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความจริงศาสดาหลักของศาสดาแท้คือผู้รู้ผู้บริสุทธิ์นี่คือธรรมแท้ละทีนี้พูดถึงเรื่องธรรมแท้อาการแห่งธรรมและปฏิกรรมมาแล้วแนะนำสั่งสอนทางเหตุทางผลให้ละชั่วทำดีนั่นเป็นอาการเหมือนกับเราตามรอยโคนี่คือตามรอยธรรมอันเป็นความจริงซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตใจนี้แท้แล้วตามเข้ามาตามเข้ามาจนกระทั่งถึงที่นี่แล้วรอยร่องรอยทั้งหลายหมดปัญหาหมดเพราะถึงตัวจริงนี่แล้วนั่งขอให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากทุกยากลำบากในสุขภาพหรือหน้าที่การงานอะไรความห่วงใยหมู่เพื่อนไม่เคยลดละเป็นอยู่ในหัวใจโดยหลักธรรมชาตินะไม่ใช่เสียสันบ้านดอกอยากให้รู้ให้เห็นความจริงเวลานี้กิเลสมันมีอำนาจมันครอบหัวใจเราครอบหัวใจสัตว์โลกมันเรืองฤทธิ์เรืองอำนาจเรืองวาสนาจนอะไรๆเป็นกิเลสไปทั้งมวลแม้ผู้ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าตัวเป็นกิเลสเลยเอากิเลสเป็นเราเป็นกิเลสไปเสียทีนี้เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วมันก็ขัดกับธรรมเลยกลายเป็นเราก็เป็นผู้ต่อสู้ธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวนะดังนั้นจึงนำความภาคเพียรวิริยธรรมขันติธรรมวิริยะคือความเพียรขันติคือความอดความทนในหน้าที่การงานอันจะเป็นทางแก้และทางถอดถอนกิเลสสติปัญญาธรรมต
ั้งสติให้ดีพิจารณาฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสมันเป็นตัวฆ่าศึกของธรรมภายในใจเหล่านี้ให้แหลกแตกกระจายไปจนหมดสิ้นแล้วจะไม่ถามโลกใดตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่คิดให้เสียเวลาจะพอตัวอยู่ภายในจิตดวงนั้นตลอดอนันตกาลการแสดงก็เห็นว่าสมควรรู้สึกเหนื่อยๆภายในจิตใจแล้วเอาแค่นี้ยิ่งกว่าต่อสู้กิเลสแล้วพูดได้อย่างเต็มปากทีเดียวแต่เวลามันผ่านของมันไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าอ้าวของคุณนึกอ่ะชัยชนะแน่มันคุ้มค่าไม่ได้เสียดายกำลังโอ้ยเราทำอย่างนั้นนี่ไม่ได้แล้วไม่เสียดายเลยที่ร่างกายมันสุดโทรมานี่ผมก็รู้มันท้องผมมันเป็นมันแต่ผมไม่เคยเสียดายที่มันท้องมันเป็นมันก็เพราะนิสัยเราเป็นนิสัยผ่านผลถ้าว่าอดอาหารก็อย่างว่านะมันไม่ได้คำนึงที่ว่ามันจะเป็นจะตายท้องจะเสียอะไรๆมันไม่เคยคำนึงเพราะมันได้เห็นเหตุมันเห็นผลของมันอยู่ในการอดมันก็ฟาดกันไปบนเวลามันแสดงออกมาจนกระทั่งถึงอดอีกไม่ได้รู้นั่นแหละท้องผมก็เป็นมาตั้งแต่นู้นมาเรื่อยมาเราก็ไม่เสียดายทุกข์มากจริงนะความเปลี่ยนแต่ความมหัศจรรย์กับความทุกข์มันคุ้มค่ากันเยอะทำไมถึงขนาดนั้นก็ไม่เห็นด้านความมหัศจรรย์แต่ละครั้งละครั้งแล้วเวลามันหมดจริงๆนะมันแปลกจริงๆนะความไม่รู้เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมัดในโลกที่ไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดก็พูดไม่ถูกนะละเอียดมันก็เลยเป็นสองเลยจะคำถ้าเรามาแยกออกมาว่าละเอียดมันสักแต่ว่ารู้เท่านั้นนะละเอียดขนาดนั้นนะจิตนะฟังสิคำว่าสักแต่ว่ารู้กับความอัศจรรย์มันเป็นอันเดียวกันมันหมดเลยร่างกายก็หมดในความรู้สึกเวลานั้นไม่เกี่ยวกันเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งภายนอกแผ่นดินทั้งแผ่นไม่ต้องพูดแหละแล้วสิ่งที่เกิดอยู่กับแผ่นดินทั้งแผ่นนี้เราก็ไม่ต้องพูดคิดดูตั้งแต่ร่างกายยังไม่เห็นมีอะไรเลยมันสักแต่ว่ารู้นี่หมายถึงเวลาฟาดกันเต็มที่เหรอนั่นนี่นะตะลุมบอลกันเอาเป็นเอาตายเขาบอกว่ามันได้ชัยชนะมันลงของมันผ่านได้หมดแล้วด้วยอำนาจของปัญญาฟาดไปลงไปจนไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวแล้วมันหายเงียบไปหมดเลยที่มันอัศจรรย์แล้วมันหมดจริงๆปรากฏว่าไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วทำไมมันนี่จะผู้รู้อันเดียวนี่คำว่าผู้รู้นี่จะว่ามันจะเด่นๆดังอันนี้ก็ไม่ได้นะพูดได้เราออกมาพูดได้อย่างเต็มปากก็คือว่าสักแต่ว่ารู้กับอัศจรรย์เกินคาดทั้งที่เวลานั้นมันอวิชชาครอบหัวอยู่นะเราไม่เคยสนใจพิจารณาอวิชชาตอนนั้นสวยหมายก็ว่ากินข้าวก็กากเขาเคี่ยวอาหารทั้งกระดูกทั้งกล้างก็ยังอร่อยนะนี่มันเป็นขั้นของมันที่พอจากนั้นแล้วมันก็พูดไม่ได้แล้วทีนี้นะที่ว่าสัตว์อัศจรรย์อาจารย์มันก็เลยมันพูดไม่ได้ทีนี้แล้วมันจะเป็นยังไงฟังสิขั้นนั้นเราว่าอัศจรรย์เต็มเกินคาดแล้วขั้นกินข้าวกับกากก็แหลกกับแหลกคืออวิชชามันอยู่ในนั้นกินเคี้ยวมันตั้งอวิชชาเลยวะเคี้ยวหัวอวิชชานั่นเรายังว่าอร่อยแล้วอาจจะพูดถึงว่าเราได้เคี้ยวหัวอวิชชาก็อร่อยแล้วเกินคราวนั้นเคี้ยวหัวอวิชชาเคี้ยวตายอะไรไม่เห็นได้พิจารณาตั้งนิดนึงจะว่าเคี้ยวมันยังไงใช่ไหมมันไม่ได้เคี้ยวมันนี่แต่มันกล่อมว่าอาจารย์มาแล้วกันนะผลพลิกไปหลายด้านด้วยโอ้ยความอาหารมันจะมาจากไหนนะ
ที่ดูกลัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์มู่ไม่ได้กลัวเลยนะมันอาจหามันอยากพูดอยากเล่าถวายท่านโอ้โหคึกคักขึ้นตังเลยนะท่านจะเห็นนิสัยเราขนาดนั้นอันนั้นแหละนะแต่ก่อนไม่เคยแสดงอะไรเลยจิตมันจริงมันจังขนาดไหนมันก็ไม่เคยแสดงกิริยาหมายอย่างนั้นแต่พอความรู้นี้ปรากฏขึ้นมาแล้วขึ้นหาท่านปั๊บเฉพาะของเราสองนะกราบเรียนท่านเลยอุ้ยท่านก็เจ้าของหมาวะอาจารย์มั่นใครจะไปฉลาดยิ่งกว่าท่านท่านได้คืนนี้แต่งะกราบเรียนถึงเลยนะไม่มีสะทกสะท้านนะนี่ความจริงครับมันเลยรู้แล้วนะตลอดถึงการพิจารณามันก็รู้ด้วยพิจารณาเป็นยังไงมันรู้ไปหมดเลยมันพูดไปได้หมดตั้งแต่กระทั่งถึงผลที่มันปรากฏขึ้นมาพูดอย่างเต็มที่พอพูดจบลงเวลาเราพูดเนี่ยท่านนิ่งตั้งท่านนี่ก็ตึงเลยนะโอ้ยบ้าไม่ได้เรียนคงจะว่าแล้วใช่โอ้ยไม่ใช่เรียนเป็นบ้าตัวนี้เวลามันขึ้นคงจะว่าก่อนไม่เคยขึ้นทีมันขึ้นคราวนั้นอาหารพอจบแล้วมันต้องอย่างนั้นจะขึ้นเลยทีนี้ท่านก็ใส่ปังตอนนี้เราก็หมอฟังฟังจริงๆนะที่นี่นะฟังทุกทีทุกทีอะไรมันไม่ตายถึงห้าหนอัตภาพเดียวมันเห็นว่ามันตายแค่หนเดียวเท่านั้นเอาฟาดมันลงไปที่นี่เอาได้ที่แล้วทีนี้ได้การแล้วได้การทันหวังเอาฟาดลงไปนั่นโอ้ยมันก็เหมือนหมาตรงนี้พอออกมาจากท่านทั้งจะกัดจะเห่าฟาดกันเลยเอาเลยกราบเย็นท่านเลยท่านฉลาดเวลานานเพราะมันต้องโอ้ยก็9คืน10คืนกว่านะที่ผมนั่งตลอดรุ่งไม่ใช่ธรรมดาเพราะเอากันเต็มเหนียวนี่เห็นทั้งความอัศจรรย์ด้วยทั้งความเครียดแค้นที่จิตมันเสื่อมนั่นด้วยบวกกันเข้ามันมีกำลังเต็มที่พอนานเท่าไหร่ท่านก็แยกออกมากิเลสมันไม่อยู่กับร่างกายมันวางนี่นะมันก็ยกอารมณ์มาที่เวลามันกำลังคึกขนองมันไม่ยอมฟังเสียงเจ้าของเลยต้องทรมานมันอย่างเต็มที่มันวางนี่นะไม่ควรให้กินหญ้าไม่ให้มันกินเลยทรมานมันอย่างเต็มที่เอาจนมันกระดิกไม่ได้นี่พอมันยอมลดพยศลงก็ผ่อนการทรมานลงเมื่อมันผ่อนความพยศลงมากก็การปวดทรมานก็ผ่อนกันลงไปทางผู้เพียรเท่านั้นนะเราเข้าใจทันทีถ้าท่านจะพูดมากกว่านั้นเพราะท่านเห็นนิสัยของเรากลัวเราจะอ่อนเปียกไปเสียท่านระยับไปอย่างนั้นเราก็เข้าใจกิเลสมันไม่ได้อยู่กับธาตุอยู่กับกายมันอยู่กับจิตต่างหากท่านพูดขึ้นตรงต้นขึ้นนี่ออกจากนั้นมันข้างไปมากเลยความหมายก็มาการทรมานเรารู้มันถาโถนท่านก็รู้พอไม่กี่วันก็กลับเรียนท่านด้วยเว้น2วันบ้าง3วันบ้างแล้วคือในปัญหานั้นผมไม่นอนกลางวันนะกลางวันผมไม่เคยกลางวันเลยนอกจากคืนไหนผมนั่งตลอดรุ่งผมขอพักให้ ถ้าวันถ้าธรรมดาแล้วเป็นไม่พักให้เลยปีนั้นอย่างเดียวเป็นหักโหมที่สุดในชีวิตของเราที่เป็นนักบวชนี่เป็นพรรษาที่สิบนั่นหักโหมมากทีเดียวมีเกี่ยวกับเรื่องร่างกายหักโหมมากเนื่องจากนั่นก็จิตที่หักโหมก็คือจิตในขั้นสติปัญญาอัตโนมัติอันนี้หักโหมคือไม่รู้จักยับยั้งเลยนี่ก็หมุนที่จนจะของจะตายนอนไม่ได้คือจิตไม่ยอมนอนไม่ยอมหยุดทำงานของมันเป็นธรรมจักรอันนั้นเรียกว่าหักโหมทางจิตอันนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติของมันไม่ใช่บังคับอันตอนต่อสู้กับทุกเวทนานี้มันบังคับกันทุกด้านหักโหมร่างกายนั่งทานอาหารตอนเช้าได้นั่งพับเพียบท้องเอาไอเนี่ยขออภัยก้นนี่เหมือนกับมันพองไปหมดนะโอ้โหนั่งขัดสมาธิไม่ได้คือตอนนั้นเราไม่ทนนั่งกันนั่ง
มันก็นั่งไม่ได้แล้วตอนนั้นเราไม่ตั้งใจจะทนกับมันจะสู้กับมันเราจะสู้กับรถอาหารต่างหากเราขึ้นรถอาหารต่างหากเราก็มีเราไม่ทนมันจึงต้องนั่งพับเพียบฉันยังงั้นนี่หมายถึงวันไหนมันหักโหมมันเต็มที่จิตลงไม่ได้ง่ายนะมันแพ้ทางร่างกายมากเดียวแต่ถ้าวันไหนมันจับมันติดปั๊บปั๊บเกาะติดปั๊บปั๊บอย่างนั้นมันก็ธรรมดานั่งตลอดรุ่งเวลาเท่ากันก็ตามไม่มีอะไรครอบคลุมภายในร่างกายเลยพอลุกขึ้นไปเลยธรรมดาธรรมดาเหมือนเรานั่ง 3-4 ชั่วโมงเพราะตามธรรมดาผมนั่งภาวนานี่ถือเป็นธรรมดานะอัน 3-4 ชั่วโมงนี่มันถือเป็นธรรมดาธรรมดาของผมนะนั่งการมาตรายสายต้อง 3-4 ชั่วโมงถ้านั่งมีเวลาบ้างก็ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เช่นอย่างกลางวันเห็นหน้าหนาวอย่างนี้นะหน้าหนาวกลางวันมันน้อยกลางคืนมันมากแล้วมันลงเดินยังกลัวไม่ได้หน้าหนาวตัวมันแข็งไปหมดเดินได้ไงนี่แล้วต้องสงวนเวลาไว้สำหรับเดินให้มากนั่งภาวนากลางวันเพียงชั่วโมงเดียวลงจากนั้นเดินยังกลัวจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดพอปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปัดกวาดอยู่คนเดียวเหนื่อยมากอะไรเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำในคลองในอะไรก็แล้วแต่เพราะมันไปอยู่ในที่ต่างๆคือการซอกหินซอกขาอะไรก็แล้วแต่ในห้วยในคลองที่ไหนพออาบแล้วขึ้นมาที่นี่เดินจนกลมเลยจนกระทั่งเย็นมันหนาวเข้าหนาวเข้าเลยที่เข้าที่พักออกไม่ได้นะนั่งอยู่ที่นี่นั่งนานนะมันเหนื่อยอ่ะนี่เลยสมวนกลางวันต้องพอฉันอย่างนั้นเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรเช็ดบาตรร้อยแล้วไม่เข้าถลกแล้วเอาไปล้างแล้วปุ๊บแล้วเข้าทายกลมเลยฟาดมันจนถึง11โมงเป็นอย่างน้อยเที่ยงออกมาอย่างนั้นพักอันนั้นก็ลงเดินอยู่อย่างนั้นเป็นประจำวันไหนมันร่างกายมันแพ้กันมากมันติดมันลงได้ยากวันนั้นน่ะมันที่ว่าเชื่อได้นั่งพระเพียบนั่งพระเพียบแต่ยังหันมันเหมือนไฟเผาอยู่ก้นบางทีแต่มือเอามือคลำดูนะมันพองหรือมันก็ไม่พองไม่พองอะไรกระดูกเหมือนมันจะแตกกลางวันก็ดีนะไม่ใช่เป็นเฉพาะเวลาเรานั่งภาวนานะกระดูกตามส่วนร่างกายส่วนต่างๆเหมือนมันจะแตกจะหักเพราะมันบอบช้ำมาตั้งแต่กลางคืนต้องพลาดจึงต้องเดินให้มากเลยขนาด7-8ชั่วโมงอันนี้ผมนั่งมาตลอดรุ่ง7-8ชั่วโมงมีอันนี้เป็นครั้ง2ครั้งเท่านั้นแต่ส่วน4ชั่วโมง5ชั่วโมงนี่ไม่ต้องพูดเป็นธรรมดาธรรมดาไม่เห็นเหน็ดเหนื่อยอะไรตั้งแต่ต่อสู้เวทนาใหญ่มาแล้วเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดนั่ง 4-5 ชั่วโมงเวทนาใหญ่ไม่เคยปรากฏธรรมดาธรรมดานี่ความเคยชินประการหนึ่งก็จิตไอความมุ่งมั่นที่มันมีกำลังมากมันไปสนใจอะไรกับความเจ็บปวดอะไรหรอกจะอยู่คนเดียวมันสนุกประกอบความเปลี่ยนไม่คุยก็พูดกับใครเลยมีแต่คนเดียวไม่มองเห็นใครเห็นแต่เราคนเดียวไม่กินข้าว4วันก็ไม่เห็นใครแล้วนั่นฟาดกันอยู่นี่เรามันโคตรนานว่ะบางทีกิเลสมันกล่อมเราเหมือนกันนะมาอยู่นี่เหมือนคนสิ้นท่าไม่มีคุณค่ามีอาถรรพ์โยมสารเขาก็อยู่ได้สะดวกสบายเราทำไมต้องมาทรมานดีในป่าในโลกกับสัตว์กับเชื้ออะไรอย่างนี้มันมีคุณค่าราคาอะไรมันทำให้น้อยใจนะมันมีกิเลสในสัตว์ที่คุณเหงาเหมือนอย่างพระชิอะนั่นแหละรัชชีบุตรพระรัชชีบุตรมีลูกชายคนเดียวเป็นลูกเศรษฐีนี่ชื่อรัชชีบุตรสกุลรัชชีด้วยนะเพื่อนของท่านมีกับพวกกษัตริย์พวกวงกษัตริย์ราชวีอะไรนะท่านไปอยู่ป่าช้าแล้วก็มีทางไปข้างๆป่าช้านั้นก
ขาไปเล่นนักสัตว์แต่ก่อนเรียกนักสัตว์ก็พวกมรสพครบงานกันนี่แหละหรือเป็นอะไรต้องลำทำเพลงไปนั้นท่านก็จำเสียงได้เลยสินี่ที่มันทำให้ประวัติกลับมาหาเจ้าของโอ้โหนี่เขาก็มีความสุขความสบายกันเขาไปเที่ยวลื่นลมบันเทิงกันเรามาอยู่ในป่าชาติผีตายเหมือนกับเราก็เป็นคนตายคนหนึ่งทั้งที่มีลมหายใจอยู่เรานี่เป็นคนหมดคุณค่ายังไงถึงต้องมาอยู่อย่างนี้ทำให้น้อยใจนะตอนนั้นปรากฏว่าเกิดความท้อถอยน้อยใจเทวดาเคยเป็นเพื่อนกันนะทีนี้เคยไปหากันมาแต่ก่อนสถิตอยู่บนอากาศบอกลงมาเลยบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่มีคุณค่ามากองค์ท่านเองเป็นผู้มีคุณค่ามากประกอบการงานที่ชอบทำและเป็นการงานที่มีคุณค่ามากไม่มีใครสามารถประกอบการงานที่มีคุณค่ามากเหมือนอย่างท่านท่านทำไมจึงมาตำหนิติเตียนในคุณค่าของตนอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งนะเทวดาครับได้สติปุ๊บจิตย้อนเข้าประกอบความเพียรได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นนะพระวชิรบุตรนะมันมีเรื่องกิเลสมันคอยแทรกตลอดในวงความเพียรดังที่เคยกล่าวมานั่นแหละอันนี้เราก็บางทีมันมีอย่างวันหนึ่งผมยังไม่ลืมผมไม่ได้ดูนาฬิกาแล้วก็นั่งภาวนาจะไปดูนาฬิกาเลยแต่มันดึกจริงๆอ่ะวันนั้นจิตมันลงไม่ได้อย่างน้อยต้องหกทุ่มฟาดกันมันยังลงไม่ได้แล้วเขาก็ทางภาคอีสานก็เรียกลำเขาลำยาวไปข้ามทุ่งนาไปจากบ้านนามนเขามาเที่ยวสาวทางบ้านนามนเขาอยู่บ้านพลทองตรงนู้นตอนออกบ้านวัดบ้านนามนเขาลำยาวไปเดี๋ยวทางอาการร้องเพลงแต่นี่เขาลำยาวเลยเพลงภายภาคนี้จิตมันยังไม่ตกขึ้นมาเขายังมีความสนุกสนานรื่นเริงแต่เรานี่กำลังตกนรกทั้งเป็นว้าดูสิไม่ขึ้นนะไม่มีใครที่จะทุกข์ยิ่งกว่าเราคนในโลกนี้กำลังตกนรกทั้งเป็นอันนี้มันก็ปุ๊บขึ้นอีกเหมือนกันนะตกนรกทั้งเป็นกับกิเลสตกนรกทั้งตายกับกิเลสมากี่กับกันแล้วนี่จะมาตะเกียบตะกายตัวนั้นพ้นจากกิเลสทำไมถึงเห็นว่าเป็นของทุกข์ของลำบากท่านประกอบความเพียรหาอะไรหานรกอเวจีที่ไหนอยู่นั้นนานมันปุ๊บขึ้นเลยมันแก้กันทันทีจากนั้นจิตมันก็ลงได้นี่แหละมันที่เรียกว่ามารมันเป็นไปได้ในใจของเราทั้งหมดนั่นแหละมันมีแต่อันเดียวนะอาการอะไรแสดงออกมาเราไม่รู้มันได้ง่ายๆนะนั้นมีแต่อาการของกิเลสทั้งนั้นออกมาเพ่นพ่านออกหน้าออกตาในวงใจหัวใจพระในวงความเพียรของพระในอิริยาบถของพระในอาการของพระที่แสดงออกของพระหลายที่แสดงออกมันมีแต่นี้ออกหน้าออกตารวดเร็วที่สุดนะเราอยากว่ากิเลสมันโง่นะมันฉลาดที่สุดมันจึงทำให้เราโง่หลงความเพลินกล่อมให้มันยางสนิทติดใจไม่มีวันติดจางใครจะติดจางอยู่กิเลสเบื่อหน่ายกิเลสมีเหลือในโลกนี้เราเคยอยู่กับมันมาเท่าไหร่เดี๋ยวเฮ้มันลึกซึ้งไหมเพลงของมันรสชาติของกิเลสถ้าไม่มีรสชาติของธรรมเข้าไปเทียบเคียงเข้าไปเป็นคู่แข่งแล้วเราจะไม่เห็นโทษของมันเลยมันกล่อมได้สนิทพอมีรสชาติของธรรมแทรกเข้าไปที่มันก็มีสองแล้วมันก็เทียบกันแล้วทีนี้จิตไม่เคยมีความสงบเลยพอจิตมีความสงบแล้วผลของการความสงบมันเป็นอย่างนี้นี่นะจิตของเราเคยพุ่งสร้างมันหนักมันเทียบแล้วนะนี่พยายามทำให้ความสงบให้มากขึ้นกว่านั้นหนักมันมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นถึงเวลาจิตเสื่อมมันถึงจะเป็นจะตายด้วยผมเป็นอย่างนั้นทุกในการบวชนี่นอกจากประกอบความเพียรแล้วยังทุกเพราะจิตเสื่อมนี่โอ้โหไม่ได้ลืมทั้งทุกวันนั่นเพราะเราเคยเห็นคุณค่าของสมาธิของเราแน่นปึ๋งปึ๋งปึ๋ง
แล้วมันเสื่อมมันสักอย่างไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจตลอดเวลาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทำให้ทุกข์นี่ทุกข์เพราะอยากได้อันนั้นกลับคืนมาไม่ได้สมใจมันก็ทุกข์เพราะฉะนั้นกิเลสมันยังยั่วดึงวิธีต่างๆด้วยมันจะลากลงนรกเอเวจีทุกข์ขนาดนั้นนะที่เดียวมันก็ดีแล้วเวลาจิตมันกลับคืนมาได้แล้วมันถึงได้แค้นถึงใจเหมือนเราขึ้นบนกระพองช้างเดินแล้วขอกันหนำมันลงเลยถ้าจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้นู่นถ้าเสื่อมเมื่อไรเราต้องตายเมื่อนั้นไม่มีทางที่จะสืบต่อไปได้เลยชีวิตนั้นขนาดนั้นเลยความเสียใจเพราะจิตเสื่อมพอได้กลับขึ้นมาแล้วจะเสื่อมไปไม่ได้บอกนี่เลยถ้าเสื่อมเมื่อไรก็แสดงว่าความตายต้องเป็นไปด้วยกันจึงทำให้ย้อนหินถึงพระโคติกะท่านเสื่อมถึง6ครั้งนะเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพระโคติกะเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึง6ครั้งพอครั้งที่6ท่านจะฆ่าตัวตายวางไม่บรรลุธรรมในขณะนั้นแต่นี่ในหนังสือรู้สึกว่าจะมีอะไรทั้งแผ่นปรากฏว่าถ้าโคติกะฆ่าตัวตายนะในหนังสือนั้นแปลกจริงนะแล้วตอนนั้นที่ว่าพญามารค้นคว้าหาจิตวิญญาณของพระโคติกะนี่ที่ตอนสำคัญตอนมันไปอ้างมันไปเป็นพยานกันตอนที่ว่าฆ่าตายแล้วตอนนั้นก็ไม่ว่านะแต่มีลับๆริบๆอยู่นั่นนะพ่อให้สงสัยตรงนั้นแล้วมาเด่นตรงนี้แล้วจนเป็นความตลกโลกกระทาไปหมดฤทธิ์ของมารที่มันค้นคว้าหาจิตวิญญาณของพระโพธิสัตว์ว่างั้นพระพุทธเจ้าเลยตวาดเอาบ้างว่าพญามารอันเพียงความรู้ของเธอนั้นน่ะจะไปสามารถรู้จิตของพระโคติกะของเราได้ยังไงพระโคติกะเป็นลูกของเราได้ยังไงเธอก็มีวิสัยตั้งแต่ที่จะดูสัตว์ที่มันคล่องอยู่ในกิเลสที่เท่านั้นแหละพระโคติกะเราไม่ได้แค่เป็นคนประเภทนั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอำนาจแห่งมารเพราะฉะนั้นเธอจะค้นหมดทั้งโลกธาตุหรือจะไปโลกธาตุไหนก็ไปเธอจะตายทิ้งเปล่าๆนั่นไม่มีหวังที่จะเห็นร่องรอยของพระโคติกะเราว่าไปไหนมาไหนเลยเพราะพระโคติกะของเราพ้นวิสัยของเธอไปแล้วปรินิพพานแล้วนั่นนี่แหละตรงสำคัญท่านขู่พระยามารพระพุทธเจ้าเองขู่ในหนังสือมีท่านเมื่อท่านสำเร็จแล้วท่านก็จะอันนี้ควรมาเฉือนคอตัวทำไมหรือว่าท่านเฉือนในขณะนั้นแล้วเวลาจะตายท่านพิจารณาได้สำเร็จมาผลในขณะนั้นหรืออันนี้มีข้อหน้าพิจารณาอยู่มันหนังสือมันมีอะไรนี่ผมไปอ่านแล้วอ่านเล่าเพราะหนังสืออยู่ในหลักสูตรปริญญาหนังสือธรรมบทนี่แปลไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกี่ตลบทบทวนผมก็ชักลืมไปแต่มันจับได้คือว่าเราสงสัยอยู่นี่ถ้าว่ามันแจ่มแจ้งแล้วเราสงสัยอะไรมันแสดงว่าไม่แจ่มแจ้งอะไรนะหรือว่าเวลาท่านจะจิตของท่านเสื่อมท่านมีคนมาพอเฉือนคอป้าไม่ใช่ท่านจะตายแล้วท่านระลึกได้ในขณะนั้นท่านบรรลุในขณะนั้นเป็นได้แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ว่าท่านนิพพานนะพยายามค้นหาวิญญาณของท่านจนถูกพระเจ้าขู่นี่อันนี้สำคัญนี่หมายถึงเรื่องจิตเสื่อมนี้ทำให้เสียใจขนาดนั้นพระโคติกะเป็นตัวอย่างเรามันเข้ากันได้ทันทีเลยเพราะมันถึงใจจริงๆนะบอกว่าจิตตั้งแต่บัดนี้แล้วจะเสื่อมไปไม่ได้ว่างั้นเลยนะอาถรรพ์เต็มที่ว่าความถ้าจิตนี้ได้เสื่อมไปเมื่อไรก็เท่ากับว่าเราต้องตายไปในขณะนั้นวันนั้นด้วยกันไม่มีสองนะมันจะต้องทำอะไรให้เจ้าของให้ตายจริงนะคือมันไปอย่างเด็ดจริงๆนะ
คือจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเสื่อมไปเมื่อไหร่เราต้องตายไปพร้อมกันจะทนทุกข์ทรมานดังที่เคยเป็นมาคราวที่แล้วมานี้เป็นไปไม่ได้ว่างั้นนะนี่คือความเสียใจขนาดไหนฟังดิจิตเสื่อมจนกระทั่งชีวิตก็ไม่เสียดายตายเลยดีกว่าจากนั้นมามันก็เข้มงวดกวดขันนะพี่มันไปไหนเหมือนกับนักโทษเหมือนผู้ต้องหาเนี่ยจิตตรงนั้นข้าวอยู่นั่นเลยมันจะไม่เสื่อมเสื่อมไม่ได้แล้วมันก็จริงกันด้วยจริงกันอย่างนั้นเลยรักษาตลอดไม่คุ้นกับอะไรทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่เสื่อมเพราะมันรู้แล้วตั้งแต่ขณะนั่งตลอดรุ่งแล้วเอออยากต้องอย่างนี้สิว่าว่าเจ้าของทีนี้ไม่เสื่อมว่างั้นเลยเออต้องอย่างนี้ทีนั้นทีนี้ไม่เสื่อมนะตั้งแต่นั่งตลอดรุ่งคืนแรกเลยนะมันได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาเหมือนกับว่ามันปีนตกไปตกมาแล้วมันเข้าไปถึงตึ๊กเลยเนี่ยทีนี้ไม่ตกหมายความว่ามันไปปีนขึ้นไปตกลงไปพอไปถึงไอ้เหนือที่มันเกาะติดที่มันปั๊บติดปุ๊บเออต้องอย่างนี้สิทีนี้ไม่เสื่อมมันแน่แล้วตรงนั้นจะถึงขนาดนั้นมันก็ยังไม่ได้นอนใจเชื่อนั้นก็เชื่อแต่ความที่เคยเข็ดนี่มันก็ถึงใจเหมือนกันแต่ไม่เคยเสื่อมนั่นมันสำคัญที่มาติดสมาธิอีกที มีรสมีชาติสำคัญนะสมาธิพอให้ติดมันต้องติดประการหนึ่งเราก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของผลของปัญญานี่มันก็ต้องติดเป็นธรรมดาพอออกไปทางด้านนี้พิจารณาทางด้านปัญญาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วมันก็กลับมาตำหนิสมาธิว่านอนตายเฉยๆเกิดประโยชน์อะไรอีกอะคืออันนั้นคุณค่าสูงกว่านี้เอาให้จริงให้จังนะจิตนี้เลิศไม่มีอะไรจะเลิศเท่าจิตแหละในโลกนี้ทุกข์ก็ทุกข์เถอะทุกข์เพื่อจะถอดถอนจิตให้ขึ้นจากหล่มลึกคือวัฏจักรวัฏวนที่เราเคยจมมาแล้วไม่มีอะไรที่น่าสงสัยแล้วแหละกี่กับกี่กันเราไม่ต้องนับแน่ในหัวใจไม่สงสัยผมไม่สงสัยจริงเรื่องปีนี้เคยเกิดแก่เกิดตายมากี่พบกี่ชาติไม่สงสัยเพราะรากฐานมันบอกชัดๆอยู่ในหัวใจขอให้รื้อนั้นออกเถิดที่นี่อ้าวจะไปพบไหนก็ไปเถิดที่นี่มันรู้ทันทีหมดปัญหาการเกิดตายหมดปัญหาก็ทีเถอะมันก็ถึงใจเหมือนกันการพิสูจน์เรื่องตายเกิดตายสูญแต่พิสูจน์แบบเอาความรู้ของกิเลสไปพิสูจน์มันก็มาพันหัวเจ้าของนั่นแหละนะความรู้สามัญธรรมดาทั่วไปไปพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมีภาควิจารณ์ถกเถียงกันขมวดน้ำลายเปล่าเป็นสภาน้ำลายเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าเท่าไหร่พระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์จิตที่ท่านพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติภาษาวกท่านพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติท่านไม่ได้พิสูจน์ด้วยน้ำลายนี่ท่านไม่ได้พิสูจน์ด้วยความจดจำเอาแต่ชื่อมันมาท่านพิสูจน์เข้าถึงตัวจริงจริงท่านถึงได้รู้จริงแล้วเรียนท่านตำหนักตำราแล้วไม่ประมาทนะท่านตำหนักตำราแล้วก็เรียนเหมือนกันแล้วไม่ได้ประมาทแล้วกราบไหว้เสมอแล้วไม่เคยลดละต้องกราบไหว้มันชื่อของกิเลสทั้งนั้นชื่อของธรรมทั้งนั้นชื่อของมรรคผลนิพพานชื่อของสมาธิชื่อของปัญญาแต่องค์ของสมาธิองค์ปัญญาตัวของกิเลสจริงๆมันไม่ได้อยู่ในหนังสือนี่นะอยู่ที่หัวใจเราเนี่ยท่านฟาดกันลงที่นี่ขุดกันลงที่นี่สิตัวไหนก็จะรู้กิเลสสมาธิหรือปัญญาขั้นใดขั้นไหนก็จะรู้ที่นี่ไม่อยู่ห่างอะไรจากใจเลยใจกับธรรมอยู่ด้วยกันแต่เพียงว่ากิเลสมันปิดเอาไว้ไม่เห็นเหมือนอย่างที่นี่ที่โลกท่านที่เตียนมันจะอยู่ไกลไหมสมมติว่าที่นี่มีหญ้าปกคลุมหุ้มห่อไว้มืดมิดไปหมดนี่จนมองหาที่สะอาดไม่เห็นไม่เจอเลยอย่างเงี้ยมันอยู่ห่างไกลนักเหรอเอาลื้อออกที่สิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อที่เตียนโล่งเนี่ยจนมองหาไม่เห็นเอาลื้อออกให้หมดแล้วความเตียนโล่งจะมาจากไหนมันก็มีอยู่ที่นี่เองนั่นมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นเหมือนอย่างว่ามืดเวลามันมืดนี่เหมือนกับความแจ้งความสว่างจะไปอยู่โลกไหนพอเปิดไฟจ้าขึ้นมาเท่านั้นความสว่างมันก็อยู่ที่นี่นะมันอยู่ในฉากเดียวกันกิเลสกับธรรมอยู่ในฉากเดียวกันความมีกิเลสคลังของกิเลสกับคลังของมรรคผลนิพพานก็อยู่ในฉากเดียวกันในจิตดวงเดียวกันนั่นแหละ
ไม่อยู่ที่ไหนเอาลงที่นี่ย้าถ้าคิดให้เสียเวลาเวลานะสอนด้วยความลงใจแท้ไม่สอนแบบงมเงาเกาหมัดอะไรให้จำเราเคยทุกข์มาแล้วความโลภทำใครให้พิเศษความโลภคือกิเลสทำใครให้พิเศษความโกรธความหลงทำใครให้พิเศษมีไหมคนพิเศษด้วยความโลภความพิเศษด้วยความโกรธคนพิเศษด้วยความหลงคนพิเศษด้วยความรักความชังมีไหมไม่เห็นมีใครก็โลภเราก็โลภเขาก็โลภเราก็โกรธเขาก็โกรธเราก็รักเราก็ชังเขาก็รักเขาก็ชังก็เขากับเราก็เท่าเท่ากันมีใครวิเศษกว่ากันวะเอามาเทียบดิเราจะให้มันวิเศษยิ่งกว่าสิ่งที่กล่าวมานี้กว่าบุคคลกว่าหัวใจที่กล่าวมานี้ด้วยการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าวิเศษเพราะพ้นจากนี้ต่างหากนี่พระสาวกทั้งหลายท่านวิเศษเพราะการพ้นจากนี้ต่างหากเราได้กราบพระพุทธเจ้าพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะธรรมชาติที่วิเศษทั้งสามนั้นพ้นจากนี้แล้วนั่นเราไม่ได้กราบความโลภความโกรธความหลงความรักความชังนี่นะมันมีเต็มหัวใจเราหัวใจเขาอยู่แล้วอาจจะอะไรสิ่งที่พาโลกให้จมก็คือสิ่งเหล่านี้ต่างหากพูดแต่มันเป็นบ้าไปยิ่งพูดเมื่อยแล้ว